สวัสดีค่ะสนามเดินป่านะคะวันนี้เราจะมารีวิวเต็นท์ลากูน่า KN ขนาด 270x270 สูง 1.90 น้ำหนักโดยรวม 11 กิโลนะคะเต็นท์รุ่นนี้นอนได้ประมาณ 5-6 คนอุปกรณ์ในเต็นท์ก็จะมีเสาไฟชี้2เส้นนะคะเสาเทเล2เส้นแล้วก็เสาโครงเต็นท์4เส้นนะคะแล้วก็จะมีเชือกกับสมอโบกให้ด้วยนะคะข้างในเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกางกันนะคะKN กางเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะเราจะพามาดูรอบเต็นท์นะคะนี่ค่ะการดึงเชือกปักสมอบกนะคะและนี่คือด้านหลังปักสมอบกต้องปักให้แน่นนะคะตรงนี้นี่ค่ะดึงเชือกทั้งหมดทั้ง 2-3 ด้านนี่นะคะคือเต็นท์ลากูน่า KN ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะ